สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรเค้กช็อกโกแลตคลีนๆมาฝากนะคะสูตรนี้ไม่ใส่ไข่ไม่ใส่แป้งไม่ใส่นมไม่ใส่เนยไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพื่อนๆคงงงว่าเอ๊ะไม่ใส่อะไรเลยแล้วมันจะเป็นเค้กช็อกโกแลตได้ยังไงจะบอกว่าสูตรนี้คลีนนะคะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยมาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงก่อนอื่นนะคะเราก็จะใช้กล้วยหอม3ลูกค่ะในวิดีโอก็กล้วยหอมก็ขนาดใหญ่อยู่นะคะก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะปั่นกล้วยหอมทั้งหมดนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเพื่อนๆไม่ให้เหลือชิ้นกล้วยหอมอยู่เลยนะคะให้เป็นแบบว่า creamy smooth เลยนะคะจากนั้นก็จะได้ลักษณะกล้วยหอมปั่นแบบนี้นะคะเนียนเลยนะคะหลังจากนั้นอีกถ้วยหนึ่งนะคะเราก็จะใช้ผงโกโก้ค่ะเราจะผสมผงโกโก้กับผงฟูเข้าด้วยกันนะคะสูตรนี้อีกเช่นเคยนะคะตามคอนเซปต์ช่องนะคะส่วนผสมไม่มากนะคะแล้วก็วิธีการทำไม่ยุ่งยากโดยเฉพาะสูตรนี้ค่ะส่วนผสมน้อยมากแต่รับรองว่าเฮลตี้นะคะแล้วก็คลีนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทส่วนผสมของกล้วยหอมปั่นลงไปในชามผสมนะคะอย่าลืมนะคะปั่นให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยส่วนผสมของโกโก้กับผงฟูนะคะที่เราผสมไว้แล้วเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะระหว่างคนเนี่ยให้เพื่อนๆคนให้ละเอียดนะคะแล้วก็ไม่ให้เหลือก้อนของตัวของกล้วยหอมแล้วก็ผงโกโก้นะคะค่อยๆผสมกันค่ะใครจะเชื่อว่าเค้กช็อกโกแลตคลีนก็อร่อยได้ใช่ไหมคะไม่นมไม่ไข่ไม่เนยไม่น้ำมันไม่น้ำตาลค่ะก็ท่านที่แพ้นมนะคะก็สามารถทานได้ด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทาน้ำมันนะคะมะพร้าวลงในพิมพ์อบนะคะหลังจากนั้นก็ลองด้วยกระดาษไข่สูตรนี้นะคะเพื่อนๆเราไม่ใช้ไข่เพราะฉะนั้นตัวของเค้กของเราเนี่ยเขาก็จะไม่ฟูมากนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆที่ทานไข่ได้เนี่ยเดี๋ยวเป้จะเขียนส่วนผสมที่ใส่ไข่ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวของเค้กเนี่ยก็จะหนาแล้วก็ฟูขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะแต่สูตรนี้อยากทำให้เพื่อนๆที่แพ้ไข่ไม่ทานไข่นะคะหรือว่าท่านใดที่วีเกนหรือว่าทานเจก็สามารถทานได้นะคะหลังจากนั้นก็จะนำเข้าเตาอบค่ะจากนั้นจะทิ้งเขาไว้ประมาณ5นาทีนะคะแล้วเราก็จะนำเขาออกจากพิมพ์อบนะคะแล้วก็จะพักเขาให้เย็นนะคะบนตะแกรงนะคะจากนั้นหลังจากเค้กเย็นสนิทแล้วนะคะเป้ก็จะใช้ช็อกโกแลตนะคะแบบชูการ์ฟรีนะคะก็จะนำไปละลายในไมโครเวฟนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะนำไปละลายวิธีไหนก็ได้นะคะที่เพื่อนๆถนัดนะคะจากนั้นเราก็จะนำช็อกตัวช็อกโกแลตเนี่ยค่ะราดลงบนตัวเค้กนะคะจากนั้นก็จะเกลี่ยซอสช็อกโกแลตเนี่ยให้ทั่วเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะสูตรนี้เราไม่ได้ใช้ไข่แล้วก็ไม่มีแป้งเพราะฉะนั้นตัวเค้กเนี่ยจะไม่ขึ้นฟูแล้วก็หนามากนะคะแต่ว่าสูตรนี้เราจะตัดเขาออกเป็น4ชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เค้ก1ชิ้นนะคะเล็กๆค่ะหลังจากนั้นเป้ก็จะโรยหน้านะคะด้วยชูการ์ฟรีนะคะช็อกโกแลตขาวนะคะแบบไม่มีน้ำตาลนะคะขูดให้ละเอียดแบบนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยดาร์กช็อกโกแลตขูดอีกเช่นกันนะคะก็จะได้เค้กช็อกโกแลตแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตัดเขานะคะเป็นทั้งหมด4ชิ้นค่ะแล้วก็จะนำทั้ง4ชิ้นนะคะเพื่อนๆนำมาวางซ้อนกันนะคะเราก็จะได้เค้กเล็กๆ1ชิ้นค่ะถือว่าขนาดกำลังพอดีเลยค่ะทาน2ท่านก็ได้นะคะช็อกโกแลตเยอะมากนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวเค้กเนี่ยคือเราไม่ได้กลิ่นกล้วยมากเท่าไหร่นะคะคือแบบว่าเราราดซอสช็อกโกแลตไปแล้วเนี่ยเค้กเนี่ยมีความอร่อยแล้วก็นุ่มค่ะฉ่ำช็อกโกแลตมากๆนะคะส่วนผสมก็น้อยด้วยอยากให้ลองทำทานดูนะคะแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยเราหาได้ตามท้องตลาดนะคะก็ไม่ได้แบบว่าแฟนซีหรือว่าไปหาซื้อให้ยุ่งยากอะไรนะคะยังไงก็ลองไปทำทานกันดูนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปหน้าก็จะพยายามหาเมนูอร่อยๆมาฝากกันแล้วก็คลีนๆนะคะสวัสดีค่ะ